ดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เป้ชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีค่ะนั่นก็คือนาฬิกาฝั่งเพชรอันนี้ซึ่งเป็นผ้าต่อจากมงกุฎเพชรนั่นเองซึ่งเขาแจกเพียงแค่ 5,000 ชิ้นเท่านั้นนะคะของก็ยังมีอยู่ใครที่ยังไม่ได้ทำมงกุฎเพชรต้องไปทำก่อนนะคะพี่เป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้กับน้องๆค่ะและแบบนี้นะคะน้องๆเข้าไปน้องๆก็ได้ของเลยทันทีนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ไม่รู้พี่เป้จะอธิบายให้ฟังนะคะน้องๆเข้ามาแล้วให้น้องกดก้อนอิฐก่อนนะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่น้องจะต้องรู้คือน้องๆจะต้องสร้างไทคูนที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับที่ใครไม่เคยฟาร์มเนี่ยให้น้องๆนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีปุ่มสีเหลืองอยู่ให้น้องทำการนะคะไปที่ปุ่มสีเหลืองนะคะไทคูนของน้องจะเริ่มต้นขึ้นค่ะใครที่ไม่เคยทำก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นะคะซึ่งการสร้างไทคูนเนี่ยค่ะน้องๆต้องสร้างทั้งเมืองนะคะยาวยันไปถึงฮอลลีวูดเลยนะคะเลี้ยวขวาไปเนี่ยมันจะเป็นเมืองฮอลลีวูดนะคะน้องๆเราจะรับของฟรีกันตรงนี้ค่ะซึ่งต้องสร้างมาถึงนู่นเลยนะคะน้องบนเพนท์เฮาส์ข้างบนเขาตรงนู้นเลยนะคะแป้งวงกลมไว้ให้ซึ่งน้องๆสามารถไปดูวิธีการรับมงกุฎเพชรได้นะคะจากคลิปที่แป้งแปะไว้ด้านล่างนะคะน้องๆส่วนใครที่รับแล้วเรียบร้อยแค่น้องๆเดินมากดกระเป๋าสีเขียวตรงนี้นะคะมันจะขึ้นคำว่าเคมน้องๆก็สามารถกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยทันทีค่ะแต่การที่จะรับได้นั่นก็คือน้องๆจะต้องมีมงกุฎก่อนหรือรับมงกุฎก่อนจากการที่เล่นออบบี้นะคะแล้วให้น้องๆรออีก1วันหรือ24ชั่วโมงน้องๆถึงจะได้รับนาฬิกาอันนี้ค่ะนั่นหมายความว่าทำมงกุฎก่อนรออีก1วันมารับของชิ้นนี้ต่อได้เลย